จิกุดจันทบุรีสรรพคุณสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามน้ำมันหอมสมุนไพรสเลดฟังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูดจันทบุรีสรรพคุณสูดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนทุกความกตัญญูกตวิสุทธาเพื่อจะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสำหรับท่านที่มีศรัทธาจะร่วมบุญจำดอกเกล็ดหลวงพ่อเขียนก็จะมีเหรียญ12ราศีของหลวงพ่อเขียนมีขนาดนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งขนาดนี้เป็นให้เราทำลายได้เป็นที่ระลึกในการมาร่วมบุญกันครั้งนี้และครั้งต่อไปโด่งดังทั้งในที่ลับและในที่แจ้งตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปเหรียญหลวงปู่สวงทุกเหรียญก็จะมีจีวรหลวงปู่ติดอยู่ด้านหลังเหรียญด้วยครบรอบ16ปีฉลองมนต์ดกอาสาหลวงปู่สวงซึ่งได้สร้างขึ้นมาด้วยมวลสารที่ดีมากแล้วก็จำนวนจำกัดหลวงปู่สวงได้ละสังขารแล้ว16ปีรวม16ปี 5,844 วันการสร้างเหรียญรุ่นครบรอบ16ปีนี้จึงสร้างจำนวน 5,844 องค์สำหรับมวลสารที่นำมาสร้าง 1. พญาเหล็กเพชรดำพญาเหล็กเพชรดำนี้เป็นธาตุของความเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ 2. เหล็กไหลวัชรธาตุ 3. เหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงเหล็กไหลนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์4. กำไลเทวรูปที่ทำจากสำริดนำมาจากประเทศกัมพูชา 5. กระดิ่งช้างเป็นศาสตร์ของโบราณที่เอามาหลอมรวมเป็น